between Thailand and Spain. Let's all welcome Francisco Garcia from Spain. คู่นี้สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์ครับมวยผันดุครับต้นตำรับหนวมเล็กๆ4ออนในแบบมวยไทยนี่แหละครับมาก่อนครับหนุ่มวัย33ปีจากสเปนครับเจ้าของสูง166ซมฟรานซิสโกกาเซียนี่ซ้อมอยู่ FA Group นะครับตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับสมิงน้อยสิงปาตองจากประเทศไทยมวยอาวุธหนักจากจังหวัดภูเก็ตครับสมิงน้อยสิงป่าตองประเภทอาวุธหนักแรงครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มของเขากันบังแดงมาเองเลยครับวันนี้นี่เทรนเนอร์คู่ใจใครสิงป่าตองครับความระทึกใจก็มาถึงแล้ว Introducing first fromThe blue corner at 33 years of age with a record of 42 fights and 32 wins. สำหรับนักชกคนนี้นะครับผมจอมดุแข้งหนักเดินหน้าหน้าตานี่เอาเรื่องเลยครับฟรานซิสโกกาเซียครับฟรานซิสโกกาเซียรอยสักนี่แม่ลายพร้อยเต็มตัวเลยครับโอ้ดูจังหวะการออกหมัดแม่ต่อยลมเนี่ยใครก็ต่อยได้ครับเดี๋ยวมาดูของจริงกันครับอายุ22ปีห่างจากคู่ต่อสู้ถึง11ปีเลยนะครับชกมาแล้ว28ครั้งแต่ชนะมาแล้ว22ครั้งครับผมสำหรับนักชกคนนี้ของแท้อยู่ตรงนี้ครับมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องแกร่งเกินร้อยใจสู้ปูเต็มพิกัดจากภูเก็ตประเทศไทยสมิงน้อยสิงปาโตวันนั้นถือว่าเป็นแหมนักมวยที่ประสบการณ์สูงครับนี่ครับมาเทียบโปรไฟล์ครับ169กับ166ครับอายุโอ้โห11ปีอย่างที่คุณกายบอกครับ22กับ33ครับประสบการณ์อยู่ที่22ครับสมิงน้อยสิงป่าตองครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะลงเอยแบบไหนโอ้ท่านหลังน่ากลัวจริงครับฟรานซิสโกแน่นอนครับเปิดเกมลุยก่อนเลยครับฟรานซิสโกค่อยๆลำเลียงแข้งมาครับสมิงน้อยฟรานซิสโกนี่อยู่ FA Group นะครับไม่แน่ใจว่าเลียนเข่ามาแค่ไหนครับยังจดๆจ้องๆหาจังหวะอยู่ครับสับล่างไปก่อนครับฟรานซิสโกโอ้ยแข้งขวามาแล้วสมิงน้อยครับแม่มีตวัดเตะ2ชั้นครับฟรานซิสโกกาเซียไม่ธรรมดาครับนี่สไตล์คิกบ็อกซิ่งเลยครับสมิงน้อยยังเฉยๆครับของดียังไม่มาก็อย่างว่าครับรวมเล็กๆ4ออนครับแม่พลาดนี่มันไปทีเดียวหลับได้เลยนะแม่เขาบอกว่าของดีภูเก็ตนี่มี6เกี้ยนครับเดี๋ยววันนี้สมิงน้อยจะเสิร์ฟให้กับฟรานซิสโกกินหรือเปล่าเปาบอยบอกอย่าเล็งกันเยอะครับปล่อยสักทีสิครับสับมาหลายรอบแล้วครับเปาบอยบอกครับน้อยก็จัดแข้งซ้ายไปครับแหมกาเซียกระโดดเตะไม่โดนครับไม่ถึงขยับเข้าใกล้เลยครับสมิงน้อยหัวแข้งซ้ายไปอู้หมัดขวาออกมาน่ากลัวครับฟรานซิสโกโอ้โหเจอศอกครับโอ้โหถอยเลยพุ่งก็ไปตั้งล้อเลยนะครับ2สมิงน้อยครับเจอ1 2ครับโอ้โหโอ้ต้องระวังหมัดด้วยครับแม่เตะไปนี่สวยครับสมิงน้อยแม่มีปักศอกซะด้วยครับมาเลยครับแข้งซ้ายโอ้โหสายผ่านตลอดเริ่มมาทีขึ้นแล้วครับโอ้จังหวะก้าวแล้วเสียบอ่ะวงในดูครับเลียนเข่ามาไหมกาเซียโดนแยกซะก่อนนะครับเอ้าไปขวาลูดอีกโอ้ยน้อยกันนิ่งมากครับโอ้ยโดนจิ้มซ้ายครับหน้าหงายเลยครับแหมรักต่อยดีครับฟรานซิสโก
แต่ยังรอครับหัวแข้งขวาไปโอ้ยลูกนี้ตัวลอยครับโดนเตะตัดล่างไม่เจ็บแต่เขินครับแหมโดนฝรั่งกวาดครับผ่านยกแรกครับแหมนี่ครับหนุ่มจากภูเก็ตครับสมิงน้อยสิงปาตองส่วนคนนี้หนุ่มจากสเปนครับแหมพี่เลี้ยงนี่ก็โปรเมอร์เดียวเต้นะครับจากเบลเยียมดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับพุ่งไปเจอศอกต้องถอยกรูดเลยครับดูอีกทีครับปักเขาให้ครับโอ้โหหนีเลยครับยังกับแม่เลยคู่เดียวมาเจอเลยครับกันเด้งดึงเลยโอ้โหแต่ลูกนี้ครับเข่าทำดีครับก้าวเสียบสวยเลยครับแหมวิชานี้มาจากเอฟเอกรุ๊ปแล้วครับอันนี้จิ้มซ้ายดีนะครับแล้วจังหวะนี้ครับรวบแล้วก็กวาดทิ้งไปยกที่2ครับลุยกันต่อครับเด็ดลุยเดือนครับวันนี้ใส่กันเต็มพิกัดทุกคู่เช่นเดียวกันกับคู่นี้แหมแข้งซ้ายมาครับสวิงน้อยนี่ปกติเป็นมวยฝีมือนะโอ้โหแม่เสียหลักไปครับฟรานซิสโกโอ้มาอีกแล้วครับลูกตะวัดเตะครับแม่แกเน้นลีลาไม่ได้เน้นความรุนแรงเลยครับฟรานซิสโกสวยโอ้ยหุบซ้ายอันนี้น่าจะเน้นความรุนแรงแล้วครับโอ้โหน่าจะเจ็บแล้วครับสมิงน้อยเริ่มจะเดินเลยครับตอนนี้ตีหน้ายักเข้าหาแล้วครับอวุฒิเริ่มหวังผลแล้วล่ะครับทั้งคู่ครับขยับไปใกล้ครับแม่หัวซ้ายยังไม่ออกขยับมามีหลอกมีล่อมีโยกมีคลึงตลอดครับแม่มันรูปเหลี่ยมหนุ่มรูปคมรูปเหลี่ยมหนุ่มภูเก็ตได้ยังไงครับกระโดดต่อยโอ้เจอศอกครับโอ้โหวงในครับของชอบของฟรานซิสโกกาซีอยู่แล้วครับแต่ซ้ายยังไม่ถึงครับสมิงน้อยต้องลึกกว่านี้แต่กาเซียนี่เก็ตเล็งนานไปหน่อยครับสมิงน้อยก็เห็นนะครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายเข้าไปอีกครับเตะเสร็จก็รวบเอาไว้แต่กระโดดซุปเปอร์แมนพันครับมาวงในโอ้โหโอ้โหอย่ามารักผมเลยครับเหวี่ยงทิ้งเลยเข้าออกรวดเร็วครับฟรานซิสโกกาเซียครับสมิงน้อยตอนนี้ยังจับเป้าแบบจังๆไม่ได้ครับก็จังโอ้โหว่าแล้วมาเลยครับโดนไปเต็มๆหมัดเลยครับแม่จะหงายเงิบครับตอนนี้เริ่มเดินลุยนะครับสมิงน้อยเดินถึงตัวแล้วครับเสียบโอ้คงเคลงเลยครับฟรานซิสโกต้องกอดครับโอ้ยังกระเรือต้องบอลสุ่มครับอ้าวไปต่อครับสมิงน้อยหวนเข้าไปแข้งขวาเต็มชายโครงครับโอ้โหยังไงครับกาเซียโดนแข้งซ้ายอีกโอ้โหหมุนไปหมุนมาแล้วครับ360องศาอบศอกอีกโอ้ตอนนี้รู้แล้วครับอาวุธของสมิงน้อยหนักเบายังไงโอ้คิวด้านซ้ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่าแตกหรือเปล่าครับกาเซียโอ้น่าจะมีปูดๆมีซึมๆมาบ้างแล้วครับโอ้โดนหมัดขวาเข้าไปอีกครับเสียบอีกแล้วครับโอ้โหโดนไปหมัดเดียวรู้เรื่องเลยครับฟรานซิสโกกาเซียครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับแหมคำเลือดปล่อยไปปล่อยเอาป้ายหน้าตีตีอีกได้ไหมงัดสองครับโอ้เอายังไงครับฟรานซิสโกกาเซียเริ่มจะดื้อเลยครับว่าเลยไม่ฟังอ้าวดูนี้ครับเตะตัดขาล้มลงไปสวยครับหมดยก2ครับโอ้แม่ขอโทษทีครับพี่แต่มิงน้อยบอกครับโอ้โหงงเลยครับเดินงงเข้ามุมเลยครับกาเซียต่อยซะขนาดนี้จะมาขอโทษทำไมครับกาเซียผมคิดในใจครับดูภาพช้าครับนี่เป็นจังหวะแข้งขวาครับโอ้ยเนี่ยครับโดนเข้าไป2ทีครับโอ้ซ้ายตัดลำตัวได้ดีครับแต่ว่าสมิงน้อยนี่แก้มาด้วยศอกแล้วจังหวะนี้ครับดูครับทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับหมัดขวาหมัดเดียวครับถอยกรูดกรูดเลยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยงครับดีว่ามันไม่เต็มสันหมัดครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับทำให้กาเซียนี่รู้แล้วครับว่าอย่าไปคิดลองของแหมประมาทนะครับกาเซียแหมจังหวะนี้นี่กวาดสวยครับกาเซียครับ
ยังเหลืออีกยกครับลุยต่อครับยก3แลกแข่งกันแหมจะซุปเปอร์แมนพันครับกาเซียไม่ถึงครับวิ่งเข่ามาเลยครับหลังแหลมแรงๆโอ้ไตห่างครับโอ้วืดวาดไปหมดครับ360องศาครับกาเซียวืดหมดเลยครับขยับรอครับตอนนี้สมิงน้อยก็รอครับกาเซียจะมายังไงแข่งซ้ายครับโอ้กาเซียนี่แต่ทักเก็ตไม่โชงชางหน่อยครับน่าจะแม่นกว่านี้นี่น่าจะสร้างความลำบากใจให้สมิงน้อยได้พอสมควรนะครับเหล็งนานอีกแล้วเตะหลุดอีกครับสมิงน้อยขยับก็ยังเตะหลุดอยู่ครับโอ้โหแต่แข้งขวานี่ไม่หลุดครับเต็มชายโครงครับพยโยเข้ามาครับสมิงน้อยสายวัดระยะวัดระยะอยู่แต่กาเซียก็ไม่กล้าเข้าเลยครับโดนมาแล้วครับนี่ครับเปาบอยบอกเฮ้ยหยุดต่อยกันก่อนเลยครับดาวก็ไหลไหลลงมาเป็นทางเลยครับกาเซียขยับมาโอ้โหขยับนี่โดนแข้งซ้ายของสมิงน้อยไปเลยครับจดอีกแล้วครับพยายามกระโดดต่อยครับโอ้โหเจอซ้ายโอ้เรื่องกำดาวนี้น่าจะส่งผลต่อระบบการหายใจพอสมควรนะครับสำหรับฟรานซิสโกกาเซียโดนอีกแล้วครับหมัดขวาต้องยกการสูงๆกันไปเลยครับฟรานซิสโกกาเซียโดนแทงซ้ายเข้าไปโอ้ยปากนี่เลือดกบปากเลยครับโอ้บนขวาก็แตกแต่คุณหมอคณิตนี่เป็นหมอจอมอ้าวโอ้โหแม่โอ้จมูกหักหรือเปล่าครับพอแกจับจมูกแล้วนี่โบกเลยครับโอ้ยอมรับโดยดุษฎีเลยครับฟรานซิสโกกาเซียก็ไม่เถียงไม่หือไม่อือเลยครับไม่เป็นไรครับการขอโทษขอโพยกันนะครับโอ้จมูกมีปัญหาเลยครับดูภาพช้าครับแข้งขวาลูกนี้เตะฝังครับเอาชายโครงรับแม่สวนหมัดก็ไม่โดนแต่โดนหมัดสวนเนี่ยครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหมัดหรือศอกครับโอ้เป็นศอกครับโอ้โหจมูกปลิวเลยครับปลายจมูกครับถ้าดูภาพช้าจากนั้นครับโอ้เลือดดูคุณหมอจับจมูกครับแม่ไม่ไหวครับจมูกหน้าผิดรูปเลยครับนี่คู่ที่2ของเรามีการน็อกกันเกิดขึ้นแล้วนะครับ And your winner by way of technical knockout the red corner แล้วก็เป็นสมิงน้อยสิงปะตองครับแม่ชนะน็อกแบบ TKO ไปได้ครับโอ้ศอกแม่นจริงๆครับถามว่าคู่จะสู้นี่ดังหักเลยครับ